สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมิตรภาพเอเชียแน่นเอียดประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นวันหยุดยาวครั้งที่2ของเดือนกันแล้วสำหรับช่วงวันที่25-28กรกฎาคม2563หลังจากที่ครั้งแรกต้นเดือนก็มีประชาชนคึกคักเดินกลับภูมิลำเนาในช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมานอกจากจะกลับไปร่วมบุญครั้งใหญ่ที่บ้านเกิดกันแล้วยังถือว่าเป็นวันหยุดติดต่อกันหลายวันครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่มีผู้คนต่างคึกคักเอามากๆวันหยุดสงกรานต์ที่หลายๆคนจะได้กลับบ้านไปหาครอบครัวถูกยกเลิกออกไปเช้าวันที่25กรกฎาคม2563เพจโซเชียลต่างอัปเดตสถานการณ์ของถนนเส้นต่างๆขาออกจากกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นสายเอเชียของพี่น้องทางภาคเหนือหรือสายมิตรภาพของพี่น้องทางภาคอีสานที่มีรถค่อนข้างหนาแน่นอย่างไรก็ตามขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ